สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 ทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้ทีเชอร์ตังกวานะคะจะมาสรุปเนื้อหาที่นักเรียนจะต้องใช้สอบสำหรับการสอบปลายภาคในรายวิชา AL สำหรับช่วงวันที่12ถึง16กันยานะคะหรือว่าในสัปดาห์หน้านี่เองนะคะเด็กๆในระหว่างที่เด็กๆ ดูคลิปนี้นะคะทีเชอร์อยากจะให้เด็กๆนะคะออกเสียงนะคะฝึกพูดไปพร้อมหอมกับทีเชอร์นะคะเนื่องจากในการสอบปลายภาคนี้นะคะนักเรียนจะต้องสอบทั้งหมด2อย่างด้วยกันนะคะคืออย่างแรกคือ speaking ก็คือการสอบพูดตัวต่อตัวระหว่างนักเรียนกับทีเชอร์ผู้สอนซึ่งของนักเรียนก็จะเป็นทีเชอร์ดีโน่ใช่ไหมคะส่วนอีกแบบนึงก็คือ listening test ก็คือการสอบแบบการฟังซึ่งการสอบการฟังนะคะเราจะมีออดิโอหรือว่ามีเสียงเนี่ยให้นักเรียนฟังแล้วให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องไปใส่ลงในช่องว่างนะคะนอกเหนือจากนั้นก็จะมีการสอบเนื้อหานะคะในยูนิตที่3และยูนิตที่4นะคะสำหรับนักเรียนชั้นป.1 เนื้อหาในยูนิตที่3จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรู้สึกจะเป็น animals เนาะแล้วก็ในยูนิตที่4นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ toys แล้วก็ colors นะคะถ้างั้นพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะในสไลด์นี้นะคะเราจะพูดถึงการใช้ article a หรือว่า am นะคะหรือว่าที่เรารู้จักกันในภาษาอังกฤษก็คือ are นั่นเองเนาะWhat is it นะคะอันนี้คือคำถามที่ทีเชอร์เขาจะถามนักเรียนไม่ว่าจะเป็นใช้เกี่ยวกับ toys ใช้เกี่ยวกับ animals นะคะกรณีถ้าเป็น toys หรือ animal แล้วสิ่งของนั้นๆหรือคำนามนั้นๆขึ้นต้นด้วยสระ a e i o u นะคะแบบนี้ a นะคะ ae นะคะมีอะไรอีกมี i มี o มี u นะคะนักเรียนสามารถใช้ and แต่ถ้านอกเหนือจาก5ตัวนี้นักเรียนใช้ a ได้เลยนะคะเช่น what is it is a horse what is it is a dog what is it is a cat what is it is a wolf ในกรณีที่เป็น and นะคะนักเรียนลองดูคำศัพท์นะWhat is it? Is an eagle. What is it? Is an alligator. What is it? Is an elephant. What is it? Is an opossum. ทีนี้เวลานักเรียนโต้ตอบกับทีเชอร์นะคะถ้านักเรียนใช้ article ถูกต้องใช้ a ใช้ an ถูกต้องนะคะนักเรียนก็จะได้คะแนนในการสอบพูดเนี่ยคะแนน5คะแนนนะคะในหัวข้อที่เกี่ยวกับแกรมม่าเนาะ5คะแนนแต่ถ้านักเรียนพูดไม่ถูกนักเรียนก็จะโดนหักลงไปลดหย่อนนะคะตามความสมควรตามที่ทีเชอร์เขาเห็นสมควรนะคะทีนี้เรามาดูอีกสไลด์นึงนะคะอีกสไลด์นึงอันนี้เป็นแกรมม่าเป็นแกรมม่าสตรัคเจอร์หรือว่าโครงสร้างไวยากรณ์ที่เราเรียนกันในยูนิตที่3และยูนิตที่4ของป.1จะง่ายมากเลยลูกเราจะมีคำถามแค่ What is it What color is it What color คำcolor นะคะก็แปลว่าสีใช่ไหมคะ what color is it ก็คือมันคือสีอะไรอันนี้มันคือสีอะไรนะคะเวลานักเรียนตอบนักเรียนก็ตอบ is แล้วตามด้วย color อย่างเมื่อกี้เนี่ยที่เราตอบว่ามี article มี a มี an ก็คือใช้กับสิ่งของใช้กับสัตว์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีไม่ต้องใช้ค่ะเป็นสีนั่นเลยไม่ต้องมี article ใดๆเลยนะคะและอีกคำถามหนึ่งที่เราต้องเจอจาก teacher นะคะลูกก็คือ is itแล้วตามด้วยคำนามเช่น is it a dog is it a cat is it red is it a car is it a doll เมื่อนักเรียนได้ยินประโยคคำถามที่มันขึ้นต้นด้วย is แบบนี้นะคะมันจะมี2คำตอบให้นักเรียนตอบได้ค่ะถ้าเป็นประโยคตอบรับให้นักเรียนตอบว่า yes it is แต่ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธให้นักเรียนตอบว่า no itisn't is a is an หรือ is แล้วตามด้วย colors นะคะเช่นสมมุตินะคะทีเชอร์ต้องถามนักเรียนว่า is it a dog ถ้าภาพที่ทีเชอร์โชว์ให้นักเรียนดูมันคือ dog นักเรียนตอบ yes it is แต่ถ้าภาพที่โชว์มันไม่ใช่ dog มันอาจจะเป็น cat ก็ได้อะนักเรียนก็ตอบ no it isn'tแล้วนั่นเองก็แก้ประโยคให้นิดนึงว่า is a dog เข้าใจไหมคะ
ง่ายใช่ไหมคะเด็กๆต่อมาทีนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์และวิธีฝึกพูดกันนะคะเดี๋ยวสไลด์นี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ colors นะคะหรือว่าสีนะคะลูกเดี๋ยวนักเรียนดูนะคำแรกนะคะ is red is green is yellow is blue is black is blackis white นักเรียนดูนะคะถ้าเป็นในเรื่องของ colors นะคะเวลาที่เรียนได้ยินคำถามเช่น what color is it is it white ถ้ามันเป็นสี white ให้เรียนตอบว่า yes it is แต่ถ้าสีที่โชว์อยู่ไม่ใช่ white เช่นสีที่โชว์อยู่อาจจะเป็นสีดำก็ได้นะคะจะเป็น black นะคะทีเซอร์ถามว่า what color is it it is white แต่ว่าสีที่โชว์อยู่มันคือ black ใช่ไหมให้เรียนตอบว่า no it isn't it'swhite color สีไม่ต้องมีอะไม่ต้องมีแอดนะคะเด็กๆ เดี๋ยวเราไปหมวดต่อไปกันเลยนะคะหมวดต่อมาเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับ toys ก็คือของเล่นนะคะเด็กๆในการพูดประโยคเกี่ยวกับ toys นะคะเราจะต้องมี article มี a มีแอดนำหน้านะคะแล้วเด็กๆฝึกพูดตามที่ชัดต่างกว่านะคะ is a doll is a truck is a kiteIt's a ball. It's a yo-yo. It's a teddy bear. ในหมวดของ toys ของเล่นอย่าลืมใส่ article a and นำหน้านะคะเวลาตอบนะคะเด็กๆให้นักเรียนตอบเป็นประโยคแบบ full sentence หรือเป็นประโยคเต็มๆนะคะเช่น What is it? It's a teddy bear. หรือ What is it? Is it a teddy bear? ให้นักเรียนตอบว่าถ้าเป็นเท็ดดี้แบร์ท่านจะตอบว่า yes it is แต่ถ้ารูปที่โชว์อยู่มันไม่ใช่เท็ดดี้แบร์มันไม่ใช่รูปเดียวกับที่ทับที่เชิดถามคำถามนะคะให้นักเรียนตอบ no it isn't แล้วตามด้วยประโยคแก้ไขเช่น no it isn't it's a yo-yo เข้าใจไหมคะทีนี้เราจะไปหมวดต่อไปนะต่อมาเป็นหมวดเกี่ยวกับ animals นะคะเป็นหมวดเกี่ยวกับสัตว์เราจะมีทั้งหมด12คำนะคะลูก it's a catIt's a horse. It's a dog. It's an alligator. It's an opossum. It's a rabbit. เด็กๆคะในหน้านี้นะคะจะมีคำศัพท์อยู่สองคำนะคะลูกที่นักเรียนจะต้องใช้ and นำหน้าก็คือคำว่าis an alligator แล้วก็ is an opossum นะคะนักเรียนลืมไม่ได้เลยนะเวลาสอบพูดนะคะถ้าเรียนพูดถูกต้องตามหลักไวยากรณ์นะคะนักเรียนก็จะได้คะแนนเยอะๆนะคะลูกแล้วก็จะเป็นการฝึกตัวนักเรียนเองด้วยนะคะเพื่อจะได้ใช้ประโยคสื่อสารได้อย่างถูกต้องนะคะลูก3นะคะหมวดคำศัพท์ใน lesson 3แล้วก็ lesson 4นะคะ is a bearIs an owl. Is a fox. Is a snake. Is a deer. Is an eagle. เอาใหม่นะ Is a bear. Is an owl. Is a fox. Snake. Is a deer.It's an eagle ในคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์นั้นก็ต้องใช้ and เหมือนกันนะคะในสำหรับคำที่ขึ้นต้นด้วย a e i o u นะคะเช่น is an owl is an eagle เหมือนการคำถามที่เราต้องเจอก็คือ what is it is a เราตามด้วยชื่อสัตว์เวลาตอบเราเป็นประโยคเต็มๆนะคะถ้าใช่ตอบ yes it is ถ้าไม่ใช่ตอบ no it isn't is a หรือ isแอดนักเรียนเข้าใจไหมคะในสัปดาห์หน้านะคะขอให้ทุกคนตั้งใจทำตั้งใจสอบออกมาให้ดีที่สุดใครที่ไม่ค่อยพูดนะคะทีเซอร์อยากให้หนูกล้าที่จะพูดกล้าที่จะสื่อสารนะคะเพื่อคะแนน
ของนักเรียนเพื่อตัวนักเรียนเองด้วยนะคะนักเรียนจะได้สื่อสารได้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะบ๊ายบาย